Hey, yo, สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะทุกคนวันนี้ครับอยู่ในการรีวิวอีเวนต์ที่มีชื่อว่าอีเวนต์ตัวละครท็อปนะครับเป็นการรีวิวตัวละครท็อปนั่นเองนะครับแต่จะไม่มีตัวใหม่นะครับก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเราไม่ได้รีวิวถึงมิโนวานะครับแต่ว่าอาจจะพูดถึงกันนิดหน่อยนะครับวันนี้จะมารีวิวทั้งหมด3ตัวเลยครับตามรูปภาพนี้เลยครับในคลิปเดียวถือว่าตึงไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบไล่หน้าน้องเลยนะครับเล่นมิสิกอีโวสการ์เล็ตครับอ๋อตัวนี้รีวิวบ่อยเลยนะครับแต่เหมือน2ตัวจะเล่นคล้ายกันนะอีโวสการ์เล็ตกับอีโวหนูเอื้อเนี่ยจะเล่นคล้ายกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันสายต่อยนะครับก็คือเรามาดูสกิลเขาก่อนดีกว่าครับก่อนจะเล่นสายอะไรนะครับอีโวสการ์เล็ตครับตัวที่ผมรีวิวบ่อยมากนะครับผมชอบมากเป็นลูกหลักผมเลยนะครับก็คือเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับ 70% นะครับเรียกเอฟเฟกต์เรียกไพ่ทหารนะครับไพ่ทหารเนี่ยจะเป็นทหารน้อยๆเดินตามหลังเราครับแล้วเขาจะเวลาเราทอยเนี่ยเขาจะทาสีบ้านข้างหลังเรา1ช่องนะครับสมมติถ้าเราทอยไปตัวเราเองนะครับทอยไปตกข้างหน้าบ้านของไปตรงข้ามนะครับทหารไพ่เนี่ยเขาจะทาสีให้เราจากข้างหลังนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปรีวิวดูรีวิวกันอีกทีนะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้าง3หลังนะครับจะกระโดดนะครับเป็นเรือคูณเมืองนั่นเองนะครับก็คือ45บวก10นะครับแล้วก็คูณ 65% คูณเมืองทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อผ่านไฟตรงข้ามเนี่ยเซฟไฟตรงข้ามเป็นหุ่นไลกา50บวก30นะครับเป็นหุ่นไลกาแบบชาร์จได้นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเกมนะครับได้เงินเพิ่มเป็น 160% ของมาเปิ้ลที่มีทั้งหมดนะครับก็คือเงินเริ่มต้นเรามีเท่าไหร่นะครับก็บวกอีก 160% แล้วก็มาให้เรานะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นของเรานะครับจะได้เงินคืน 45% อันนี้เริ่มเกมนะครับไม่ใช่เริ่มเทิร์นจะเริ่มเกมจะให้เงินก่อนนะครับถ้า 10M ห้อง 10M เราก็จะมี 26M นะครับตอนเริ่มเกมนะครับแล้วก็ทุกเทิร์นเนี่ยจะได้เงินคืนนะครับ45เป็นตัวที่รวยนะครับแล้วก็บ้านแพงด้วยนะครับแล้วก็เล่นก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมคือเล่นง่ายมากนะครับไปเดี๋ยวเราจะไล่อ่านทีละตัวหรือเล่นทีละตัวหรือจะอ่านสกิลเสร็จปุ๊บไปเล่นเลยหรือจะอ่านสกิลเสร็จแล้วก็อ่านตัวอื่นต่ออ่านตัวอื่นต่อไหมอ่านตัวอื่นต่อแล้วกันครับได้รีวิวทีเดียวเนอะต่อไปเป็นเราเอาเป็นหนูเอื้อยก่อนดีกว่าครับเพราะหนูเอื้อยสกิลคล้ายกันนะครับหนูเอื้อยนะครับเขาก็จะให้เราเล่นเป็นสายหมัดนะครับแต่ไปดูกันก่อนดีว่าสกิลมันคืออะไรจะว่าไปแล้วเมื่อกี้ลืมพูดเลยนะครับทำไมจะเล่นสายหมัดเพราะว่าสายหมัดนะครับจะเข้ากับหุ่นไลกาก็คือสกิลนี่ครับเมื่อทอยฝ่ายตรงข้ามแล้วเป็นหุ่นไลกาเนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามมี2โลเราเล่นคอมโบกับหมัดนะครับพอเราทอยผ่านปุ๊บเราจะเสกเขาเป็นฝ่ายเราจะทอยเราทอยผ่านเนี่ยเขาจะกลายเป็นหุ่นไลกาแล้วเราก็ต่อยเขาหรือไม่ก็เราจะต่อยแต่เอฟเฟกต์อะต่อยมันจะออกก่อนนะครับแล้วค่อยเสกหุ่นไลกานั่นหมายความว่าถ้าเขามีโล่หนึ่งชั้นเนี่ยถ้าเราทอยผ่านปุ๊บคือโล่จะหายแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไลกาครับเรียบร้อยครับก็โดนเลยครับก็คือแต่ว่าเอื้อยก็จะเมื่อก่อสร้างนะครับเริ่มสกิลกันครับเมื่อก่อสร้างนะครับเป็น50บวก10นะครับ3หลังแล้วก็เมื่อตกบ้านตัวเองเนี่ยจะคูณ2ทั้งหมดนะครับแล้วก็ 50% วาร์ปเป็นเหมือนแปลนเรือวาร์ปครับใช่ไหมแปลนเรือวาร์ปใช่ไหมเป็นเหมือนแปลนเรือวาร์ปครับแต่ว่าคูณทั้งหมดนะครับไม่ได้คูณหลังเดียวสกิลต่อไปก็คือเป็นหมอกแล้วก็ป้ายนะครับเป็นตัวละครที่สร้างหมอกแล้วก็วางป้ายได้นะครับโจมตีหนักๆนะครับดักกันหนักๆเลยครับเดินติดป้ายตกหมอกนะครับก็จะทำเป็นโจมตีได้อย่างหลากหลายและสายที่เราจะเล่นนะครับก็เป็นสายหมัดนะครับสายหมัดมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือเราสลายโล่เร็วครับแล้วก็โจมตีง่ายนะครับแค่ทอยเท่านั้นเองแต่ข้อเสียครับถ้าเราทอยแล้วไม่เบิ้ลเทิร์นนั้นไร้ค่าเลยนะครับเพราะว่าถ้าสายหมัดเนี่ยไม่เบิ้ลเนี่ยมันจะไร้ค่าทันทีนะครับแต่ว่าเราทอยไปข้างหน้าใช่ไหมเราทอยอย่างแต่ละอย่างไรเราก็เสกครับเป็นหุ่นไลกาได้นะครับคือหนึ่งทอยที่เราผ่านไปเนี่ยเราเสกครับเป็นหุ่นไลกาถ้าโชคดีหน่อยเราก็เตะเขาได้ด้วยครับแต่ว่าถ้าโชคร้ายหน่อยเราทอยแล้วไม่เบิ้ลเนี่ยแล้วถ้าเขาไปโล่2ชั้นนะครับเราก็แค่ทอยผ่านเขาอย่างเดียวแล้วก็จบเทิร์นเลยแต่ว่าหนูเอื้อยเนี่ยถ้าเราไปตกบ้านตัวเองเรายังวางป้ายวางอะไรดักได้เขาได้อีกรอบนึงนะครับถ้าเราหนูเอื้อยอ่ะเราทอยผ่านเขาแล้วเขากลายเป็นหุ่นไลกาใช่ปะเราก็วางป้ายไว้ตรงบ้านที่อยู่ข้างหน้าเขาเลยอ่ะก็จะโหดกว่าครับโหดกว่าสกาเลตหน่อยนึงนะครับสกาเลตก็จากจี้ที่ผมจัดนะครับเซตทั้งคู่นะครับจะเปลี่ยนเป็นดูดไม่ถูกได้ไหมแทนหมัดนะครับหมัดเนี่ยเราสามารถถอดไปแล้วก็เพื่อเล่นเป็นสายอื่นได้หมดเลยนะครับจะเล่นเป็นสายชูริวเคนก็ได้นะครับชูริวเคนก็ได้หรือจะเล่นเป็นดูดเลือดไหลอันใหม่ก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่สำหรับเอื้อยมันเหมาะไหมก็เหมือนกันนะครับเล่นสายหมัดนะครับง่ายดีสายหมัดพึ่งเบิ้ลอย่างเดียวครับเบิ้ลอย่างเดียวพอเนี่ยอย่าลืมใส่ออฟเบิ้ล30ด้วยนะครับไม่งั้น
สายหมัดนี่ต้องพึ่งเบิ้ลเลยครับเราไปต่อกันที่อีโวอาชาเรียกว่าครับอีโวอาชานะครับเป็นตัวที่อีกตัวนึงที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็มีความสามารถคล้ายๆมิเนวานะครับต่างกันตรงที่ว่ามิเนวานะครับจะมีสกิลเอฟเฟคพื้นที่ต้องสาบนะครับแล้วก็มีแปนในตัวนะสำหรับมิเนวาแต่ส่วนสกิลตะโจนส่วนตัวของอีโวอาชาเนี่ยเขาจะมีเป็นอะไรเอ่ยเป็นกระขังฟองสบู่ครับแล้วก็มีชาร์โลในตัวนะครับส่วนมิเนวาจะไม่มีแล้วก็อาชาสามารถใส่เจมได้ด้วยนะครับแต่เจมมาไหมก็700นะครับใครอยากได้ก็กดเลยครับหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าในเทศกาลครบรอบ8ปีเนี่ยเขาจะเอาเจมอาชามาให้เรากดเล่นกันหรือเปล่ากดเล่นต้องมานั่งลุ้นเองครับจะกดทันไหมนะครับ ส่วนการเล่นนะครับก็คล้ายๆกันเลยครับสำหรับอาชากับมิเนวานะครับอาชานะครับเมื่อในเทิร์นของฉันนะครับตกฝ่ายตรงข้ามโอกาส 85% เลือกเลนมาของฉันแล้วจงไปพร้อมกันนะครับก็คือเต้นลีลาดนั่นเองนะครับพาไปเต้นด้วยกันที่เมืองกันนะครับก็คืออาชานะครับถ้าไปตกบ้านฝ่ายตรงข้ามเอ้ยถ้าไปตกพื้นที่เดียวกับฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่เราจะโยนเขาไปบ้านเราได้ครับแล้วก็เมื่อเราตกบ้านตัวเองนะครับ 75% ชาร์จโล่2ชั้นนะครับ2ครั้ง2ขั้นแต่ก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแดดมาร์กนะครับโอกาส 70% ขังฟองสบู่นะครับก็คือพอเราโยนฝ่ายตรงข้ามปุ๊บเขาโดนขังฟองด้วยครับซึ่งมิเนวาไม่มีนะครับขังฟองเนี่ยแล้วมันจะทำให้ชนะตัวกันเองได้คือชนะตัวกันเองได้นะครับเมื่อแบบมิโนวาโดดมาหาเราเงี้ยเขาโดนเราขังฟองแล้วเราก็ไปตกบ้านเขาอะไรเงี้ยแลกกันโลกมืดนะครับเราสกิลไม่ออกซึ่งเราก็ไม่มีอะไรต้องไปกลัวโลกมืดอยู่เลยครับ แล้วก็เมื่อตกพื้นที่แรกก็ตามนะครับโอกาส 80% โยนจักรนะครับก็คือตกบ้านตัวเองตกเกาะตกบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับจะโยนจักรหมดเลยนะครับแล้วก็คงจักรนี่ขโมยมาเบิ้ล 30% นะครับเหมือนมิโนวาเลยนะครับแล้วก็ทันทีได้โดดไปแล้วก็ตัดไฟนะครับเหมือนกันกับมิโนวานะครับว่ามิโนวาเราจะมี2สกิลนี้ครับที่ต่างกันจากมิโนวานะครับมิโนวาไม่มีชาร์โลส่วนจีก็เลยคล้ายๆกันครับถ้า2ตัวนี้มิโนวากับอาชาผมว่ามันก็โหดทั้งคู่นะครับต่างตัวละครโหดต่างกันครับอาชาเนี่ยถ้าเราเล่นเซตนี้นะครับถ้าเราไปเจอตัวละครอย่างเอลิเซ่นะครับเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกครับว่าเจ้ามิโนวาเนี่ยเขาถูกกับเกิดมาเพื่อจัดการกับเอลิเซ่จริงๆนะครับถ้าเราอย่างเช่นถ้าเราเล่นอาชาแล้วไปเจอเอลิเซ่เนี่ยโยนเท่าไหร่ก็เป็นแค่มาทางเขาออกได้นะครับแต่ถ้าเล่นกับตัวมิเนวาเนี่ยพวกสกิลเว้นค่าผ่านทางหรืออะไรเนี่ยเราโยนมาเราจับตายได้เลยนะครับสำหรับมิเนวาอันนี้ที่แนะนำอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่าไปจัดตามเชียวเขาเล่นสายอะไรเนี่ยต่อยเลยสไลโลหุ่นไลกาเราพิจารณากันดูครับมิเนวาต่างกับอาชาแค่เนี่ยเราแค่เอาเนี้ยไปใส่เนี่ยเรากลายเป็นมิเนวาแล้วครับแล้วก็เป็นตัวมิเนวาเล่นเหมือนกันเลยครับเซตนี้แหละส่วนหมวกสำหรับผมว่าหมวกมันไม่จำเป็นต้องเป็นหุ่นไลกาก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นทอยผ่านเขาอยู่แล้วเราเน้นทอยตกบ้านตัวเองเราจะใส่เป็นไทเทก็ได้ครับไม่ต้องไปใส่เป็นหุ่นไลกาก็ได้นะครับหุ่นไลกานี่คือแบบคนที่เขาชอบนั่งทอยนั่งอะไรแต่เราไม่ค่อยได้ทอยอยู่แล้วครับอาชาเราทอยตกหลุมดำแล้วก็เหาะเหินเอ้ยตกหลุมดำแล้วก็ตกบ้านตัวเองแล้วก็โยนจักรนะครับเดี๋ยวไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับเรารีวิวสายหมัดเลยดีไหมพอเราเล่นหมัดมาเราเล่นรีวิวหมัดนะครับแต่เราจะรีวิวตัวละรอบนะครับให้รู้สกิลกันสกายเลดี้ผมรีวิวบ่อยมากเลยนะครับก็จะเห็นกันเล่นกันบ่อยๆเรารีวิวในด่านเพนบอร์ดนะครับเซิร์ฟสเก็ตด่านที่เรารักด่านที่ทำให้ทุกตัวโหดขึ้นนะครับมาแล้วครับไปกันเลยดีกว่ามาแล้วครับตอนแรกแล้วครับเราจะรีวิวเป็น Evo Scarlet นะครับส่วนจี้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นจี้หมวกนะครับที่ผมไม่ใส่ไทเทเพราะว่าไทเทผมเป็นออฟลองเป็นป้องกันนะครับผมเลยใส่เป็นหมวกกำแพงเหล็กนะครับพวกตัวอย่างเงี้ยจะโชคดีตรงที่ว่าเราสามารถมีหมวกไทเทเนียมแล้วก็มีป้องกันในตัวได้นะครับคือถ้าเราเนี่ยเรามีหุ่นไลกาในตัวใช่มั้ยถ้าคนอื่นเค้าใส่หมวกหุ่นไลกาเค้าก็จะไม่มีเอฟเฟคเค้าก็จะแบบไม่มีป้องกันนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถใส่หมวกป้องกันแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็มีหุ่นไลกาในตัวได้นะครับซึ่งทำให้ว่าเราจะโจมตีแล้วป้องกันได้ด้วยนะครับแต่สายหนึ่งๆนะครับเขาจะนิยมใส่เป็นพวกหมวกหุ่นไลกาอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเราเล่นในหนึ่งๆนะครับหุ่นไลกาเนี่ยมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราสลายโล่เขาหมดเราเสร็จก็เป็นหุ่นไลกาพวกหมวกพวกกำแพงเหล็กหรือไทเทเนียมมันก็ไร้ค่าแล้วครับคือมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับไปต่อกันที่เมื่อไหร่ถึงตาเราสักทีครับเนี่ย
บ้านเขาเต็มเลยนะครับเราให้เขาสร้างบ้านเยอะครับเราจะได้ไปต่อยเขาได้เลยพวกสายต่อยนะครับต้องใส่แนะนำให้ใส่บ้านผุดก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะต่อยเขาได้นะครับเราต้องมีบ้านก่อนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีบ้านแล้วเริ่มเทยมาเราต่อยเขาได้เลยครับเขาไปชาร์จโลนะครับก็ซวยเนี่ยต่อยเข้ายิ่งกว่าไทเทเนียมใช่ไหมถ้าเราเล่นตัวละครจำพวกเนี้ยเริ่มมาทอ12ไปเลยครับเสกเข้าไปในตัวด้วยดีไม่ดีจนต่อยเลยนี่เป็นไงทะลุหมวกเดี๋ยวไปดูทหารไพ่กันดีกว่าครับทหารไพ่นะครับจะมาก็ต่อเมื่อเราตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับอันนี้ผมก่อสร้างแลนด์มาร์คไพ่เกิดไหมนี่ไพ่เกิดแล้วครับแล้วไพ่ทำหน้าที่อะไรไพ่ทาสีได้ครับทาสียังไงเดี๋ยวผมจะลองทอยไปที่6เอ๊ะต้อง5สิใช่ไหมไป9ดีกว่าครับจะได้เสกไกลๆอุ้ยทอยไม่ถึงนะครับอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เบิร์นด้วยดีนะเขายังไม่ตายเดี๋ยวเขาทอยไปชาร์จโลสร้างบ้านกันครับพอเขาสร้างโลเยอะเหยียบทหารไพ่ทหารไพ่ไม่ตายนะครับไม่ใช่มังกรนะครับเขาชาร์จโลเยอะนะครับนะครับเขามี2โลเมื่อกี้เขาเบิ้ลหรือเปล่า yeah. ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้ยโลมี2ชั้นทันทีว่าโหเบิ้ลเนี้ยเสี่ยงดวงเก็บไว้ใช้ทีหลังแล้วกันเอาคุกดิครับอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาแล้วชาร์จโลทีนึงชาร์จโลยากมากเลยครับเนี่ยนี่สีเลือดนะครับโล่สองชั้นแล้วครับเดี๋ยวเราลองทอยทานกันดูครับแต่ทหารไพ่เราหายไปไหนเนี่ยนั่นน่ะสิครับเดี๋ยวเราลองทอย12เลยไหมครับอุ้ยเมาไม่ติดเมาเป็นไรมาเบิ้ลทอย12ครับเสกไหมเห็นไหมครับหายไป2โล่เลยนะครับเพราะเราทั้งต่อยและเสกหุ่นรายการนะครับเนี่ยหมัดไม่ออกเห็นไหมครับเราต่อยเขาไม่ได้แล้วนี่คือข้อเสียของสายหมัดครับเนี่ยพอเราไปเนี่ยตอนนี้จมเราไม่มีสิทธิ์โจมตีเขาแล้วครับนอกจากจะทอยเบิ้ลไปต่อยเขาอีกทีนึงซึ่งเราเบิ้ลไปหาเขาได้ไหมก็ไม่ได้แล้วครับเดินไปไม่ถึงนะครับตอนนี้นี่แหละครับข้อเสียของสายหมัดนะครับทอย10กันครับไปดูฐานไพ่ทา4ไม่ได้ไปแล้วครับนี่เดี๋ยวผมทอย4ให้ดูอุ๊ยเมื่อกี้ไพ่มันทา4บ้านตัวเองเหรอมันหายไปไหนแล้วลองทอย4ครับออก6ครับทา4มั้ยนี่นะครับฐานไพ่ทา4ให้เรา1ช่องข้างหลังของเรานะครับไงครับโหดมั้ยฐานไพ่ดีนะครับเล่นดีๆนี่เล่นวิกได้เลยนะครับสกาเลตนะครับจะเป็นตัวที่เล่นวิกก็ได้ล้มก็ได้นะครับคือเขาสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยถ้าเราจะเล่นล้มเนี่ยเราก็ต่อยไปเรื่อยๆครับต่อยแล้วระหว่างที่เขาโดนเราต่อยอยู่เราก็สามารถที่จะเล่นนะครับเป็นสายวิกได้นะครับเพราะเขาโดนขังกงโดนเสกอยู่ใช่ไหมเขาก็จะไม่สามารถกันวิกได้นะครับเราก็จะทำให้เราเล่นตัวเล่นเป็นวิกได้เลยนะครับนักชาร์โลเยอะๆนะขอทอยชอยหลังต่อยได้ไหมเนี่ยแล้วหมัดไม่ออกนะครับเราก็โจมตีเขาไม่ได้ครับนี่แหละคือข้อเสียของสายหมัดเราไม่เบิ้ลเห็นไหมแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเรื่องสายหมัดเราเป็นอย่างเงี้ยแย่ นะครับแย่รีวิวเริ่มนานแล้วครับเราไปรีวิวตัวอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวผมข้ามไปดีไหมอ๋อเราเห็นสกิลทหารไพ่ครบยังครับเดี๋ยวเอาทหารไพ่ไปคอมโบกับเหาะเหินดีกว่าเด้อให้ดูสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองเบิ้ล2ครับอุ้ยเราต่อยเขาได้ทอย10เลยเนี่ยไม่เบิ้ลอีกแล้วเห็นป่ะไม่เสกด้วยนะครับเดี๋ยวเราบิ๊กเดี๋ยวเราเล่นวิกตอรี่ครับเล่นวิกตอรี่เหาะเหินไม่ออกเดี๋ยวเราไม่โดดทอย4ครับทหารไพ่จะทา4ด้วยนะครับออก5ครับไปได้ครับกลับไปได้เอาเหินไม่ออกครับใส่ผมไม่ใช่เวอร์ชันดาร์กนะครับใส่45เนี่ยมันจะน้อยเกินไปงั้นเราเอามาเล่นวิกได้ด้วยนะครับพอต่อยทีก็มันใต้นี่ไม่เสกแล้วไม่เสก
ขอพิกเกตได้ไหมอ่ะนี่เดี๋ยวผมทอย5ให้ดูแล้วผมจะวิกกับอ่ะไม่ออกครับอ่ะออก8โบแล้วไม่ห่อเหินเลยอ่ะขอห่อเหินอีกทีได้ปะแล้วไปคุกเลยไงแล้วก็ไม่ออกคุกไงน่าเกลียดมากเลยนะครับเพราะหนูและกายังทอยเบิ้ลเลยอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปที่รีวิวตัวอื่นต่อไปตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับเลยครับมาครับเป็นตาที่2นะครับวันตานี้เราจะเล่นการเล่นเอื้อยอีโวนะครับเล่นคล้ายสกาเลตเลยครับเล่นเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเรามีหมอกมีอะไรให้ด้วยนะครับเราจะไม่ได้ไปต่อยเฉยๆนะครับตัวนี้ครับจะแก้ข้อเสียจากการที่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอเราหมัดไม่ออกอะไรเงี้ยหรือว่าเราทอยไม่เบิ้ลนะครับเรายังสามารถวางป้ายนะครับเพื่อดักเขาอีกทีนึงได้นะครับสายมัดจะต้องพึ่งเบิ้ลมากๆกันนะครับเนี่ยไม่ออกอะไรเลยครับดีจริงๆดีจริงๆครับแปน50บวก10นะครับใส่ต้อง50บวก30เนี่ยไม่พูดอีกต่างหากหมั่นไส้ครับเทคซะเลยดีคำว่าเทคซะเลยหมั่นไส้มีบ้านดีนักบ้านแพงซะด้วยแล้วแพงแล้วไงมีการทางฟ้าก็เทคไปเลยสิครับนี่ไม่พุดเลยพุดแล้วพุดนู่นพุดจะไกลเลยนะครับไอ้ทางฝ่ายตรงข้ามเจอเราเขาก็ทอยหนีไปไกลๆเขาก็จบแล้วเราก็ไปต่อยเขาไม่ถึงแล้วเราเบิ้ลไม่ได้นะครับเนี่ยเราไม่มีที่ให้เบิ้ลพอแล้วครับให้เขาไปรีชาร์จเถอะชาร์จโล่ไปโลก็ไม่ชาร์จนะฮะหมัดไม่ออกไม่เบิ้ลเนี่ยทอยไม่เบิ้ลทำอะไรได้ไหมไม่ได้ไอ้คูณเมืองครับระวังปักป้ายสต็อปไว้ไหนดีเอาไปตกคุกเหรอปั๊บนี่เนี่ยระวังป้ายไว้ตรงหมอกแล้วครับแต่พอเขาทอยผ่านเขาก็จะติดนะครับแต่ถ้าเขาทอยผ่านไม่ได้เขาก็ไม่ติดก็ไม่ไทเทเนียมยังไงล่ะนะครับไปแล้วอ้าวไทเทเนียมไม่ออกเรียบร้อยโอ้ล้มมันเนี่ยไม่ล้มนะครับไม่ล้มยังล้มไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องให้เราเสกหุ่นไลกาก่อนขอเสกก่อนนะครับเดี๋ยวเราทอยเท่าไหร่ดีทอย2ครับเฮ้ยหมวกออกสุดยอดครับแล้วเรายังวางป้ายดักตัวเองได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราทอยหลังไปหาเขาเอ้ยผมไม่อยากทอยหลังเลยไปข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวถอยหลังไม่ออกนะครับจะยุ่งเอาเย้ยสกิลนี้ออกแต่ว่าเราไม่ยอมสร้างพื้นที่หมอกลงใหม่ครับป้ายก็ไม่ออกนะครับหมัดก็ไม่ออกเห็นไหมผมบอกแล้วคิดไว้อยู่แล้วถอย5ครับได้เบิ้ล6เสกหุ่นไล่กาไป1ทีครับแปนไม่ติดพอเราเสกหุ่นไล่กาแล้วนะครับเราก็ต่อยเขาเลยครับถอยหลัง9ครับเราก็ต่อยเขาไปเลยแล้วอย่างที่ผมบอกหนูเลือกโกงยังไงจังหวะนี้ครับที่เราจะโกงเดี๋ยวเราจะไปตกบ้านที่มีหมอกนะครับเพื่อสร้างป้ายบ้านไหนก็ได้ครับไม่ต้องบ้านที่มีหมอกหรอกแล้วป้ายไม่ออกไงแล้วเขาล้มในสถานการณ์อย่างนี้นะครับถ้าเราเตะเขาได้แล้วใช่ไหมความโกงแล้วต่อไปคือพอเขาโดนเตะไปอ่ะเขาอยู่บนบ้านนี้ใช่ไหมเราวางป้ายไว้ตรงข้างหน้าเขาอีกทีนึงครับเพื่อว่าเขาลงมาพอเขาทอยต่อเขาก็ยังติดป้ายเราอีกนะครับทำให้เขาโดนกลับไปที่หมอกเราอีกจะเข้าใจไหมครับเนี่ยจะเข้าใจหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อาชาเลยดีกว่าครับเฮ้ยนี่คุณนั่นแหละผมขอคุณแป๊บนึงคุณรู้ไหมครับว่าประชากรทั้งหมดที่รับชมช่องเรานะครับมีเพียง 6% เท่านั้นเองที่กดติดตามเรานะครับและยังมีอีก 93% ไม่ได้กดติดตามท่านผมเศร้ามากเลยนะครับคุณเป็นหนึ่งนั้นหรือเปล่าถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณถูกใจนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับรับชมกันต่อได้เลยเอาล่ะครับไปต่อกันที่ Evo Acha นะครับตัวละครที่เล่นง่ายนะครับตัวใหม่ก็เหมือนกันนะครับตัวใหม่ที่เล่นยิ่งง่ายนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามีแปนในตัวแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับแค่ตะปูลับตาจิ้มนะครับตะปูลับตายังไงเราไปดูเลยครับถ้าเล่นเป็นคนแรกเนี่ยแล้วไปตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นสายลบนะครับคุณจะเข้าใจหรือไม่เราจะล้มก่อนนะครับเล่นอาชาขอแค่เป็นไม้2ก็พอแล้วครับถ้าได้ไม้แรกก็ชาร์จโล่ให้เยอะที่สุดนะครับเล่นอาชาเล่นยังไงจิ้มอย่างเดียวเลยครับอาชาเล่นง่ายมากไม่ต้องใช้อะไรคิดเลยครับจิ้มวางหลุมดำมั่วๆวางไว้ให้เขาตกบ้านเราก็ได้
เนี่ยแล้วก็โดดไปหาเขานี่อ่ะนี่ครับคือสกิลของมันนะครับว่าพอเราสร้างอาชานะครับต้องเล่นกับแปนกระโดดนะครับเพราะว่าทำให้สกิลเราทำงานง่ายนะครับนี่ไม่ออกครับแต่เราให้เขาชาร์จเราเยอะๆครับเขาเรียกว่าชาร์จเราเยอะๆนะน้องตาหน้าโดนทำมิโลนแทนแล้วนะครับของชาร์จนักทีสินั่นแหละสุดยอดนะครับชาร์จโลให้เราเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะโดนตบแล้วเดี๋ยวผมจะให้สร้าง3หลังนะครับไม่ได้นี่ว่ะได้ข้อดีของอาชานะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามหรือจะมองเป็นข้อเสียของฝ่ายตรงข้ามสมมติถ้าเราเจออาชาแล้วเราอยู่บ้านตัวที่เป็น3หลังอะสมมติถ้าแปนเราไม่ติดอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถโดนอาชายัดฟองได้นะครับถ้าเราเจออาชาถ้าเราไม่ชัวร์พยายามจะสร้างนะครับ3หลังอะเพราะว่ามันจะโดนอย่างนี้นี่ครับไม่เบิร์นเสาขาวซะด้วยนะครับนี่ไม่ออกนะครับพูดไปซะเยอะไม่ออกสักอย่างนะครับไม่ได้ทำอะไรให้ดูเลยนี่เป็นไงข้อ12ข้อ11ออก9เป็นไรครับเป็นอาชาต่อนี่เดี๋ยวเล่นอาชาทอยตกบ้านไฟตรงข้ามมันยังไม่ไปเลยเต่าขาว2รอบอาชาไม่ไหวนะครับนี่โดดไปเลยครับปึ๊บทำไมเราไปพื้นที่พิเศษก่อนนะเอาหาเลยครับเพราะว่าเราผ่านตรงข้ามอยู่บนพื้นที่พิเศษนะครับทำให้เราตกไปเราจั่วการ์ดแทนครับเสียเลยครับอย่างนี้หรือมันไม่ออกเองวะไม่ทราบนะครับก็ใครสุขใครเข้าใจใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าสปอยบอกกันโดดไปเรียกการ์ดเฉยปกติเป็นถ้าเราใส่เจมถ้าเราใส่ออฟรองอ๋อลืมบอกไปนะครับอาชานะครับแนะนำให้ใส่ออฟรองพวกตกบ้านตกไฟตรงตกพื้นที่ไฟตรงข้ามแล้วขโมยตังค์หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าออฟน้ำหอมนะครับทำให้เราอ่ะสามารถขโมยตังค์เขาได้แล้วก็จะสลายโลกเขาอีกชั้นหนึ่งได้เลยนะครับมาตายนี้เราคงได้โจมตีเขาสักทีแล้วครับทอย10ครับเป็นทอยเลยนะครับเลยไปนิดนึงไม่เป็นไรครับเป็น75แล้วครับเอา12ไม่เองไงมันไส้มีตังค์มั้ยนะนี่โยนจักรเหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่โยนไปปุ๊บนี่ครับสมมุติถ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่บ้าน3หลังอะสมมุติท่านเราจะได้เปรียบนะครับเพราะเราจะทำอะไรครับทำการยัดฟองนั่นเองนะครับนี่แล้วเขาจะมีหมวกใช่ไหมอ้าวหมวกไม่ออกเลยสาพิมพ์สดิบดีพูดสดิบดีนะว่าเขามีหมวกแม่เขาล้มไหมก็ล้มไปเลยสิครับนี่ปะแล้วเรายังทอยเบิร์นอีกนะครับถ้าลุมดำไม่ออกไม่เป็นไรครับทอยเบิร์นอีกดีทอยอย่างเดียวครับอาชาทอยอย่างเดียวจิ้มอย่างเดียวนี่ยัดฟองแล้วทีนึงโบรอบนี้หมวกเขาไม่ติดครับเป็นไงต่อพอเราโดนตรงนี้เฮ้ยทะลุหมวกสองรอบเด็กเกษตรคุณไล่กาอาชาเล่นง่ายครับไม่ต้องตัวใหม่กับอาชาเล่นง่ายมากๆนะครับมันไม่ตัวละครที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับที่ง่ายคือแบบไม่ได้ด่านะครับแต่แบบว่าไม่ต้องใช้สมองเล่นเนี่ยเข้าใจไหมคือเราแค่ถอยครับจิ้มอะไรขึ้นมาก็จิ้มอย่างเดียวเลยครับโกงไม่อาชาเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายมากๆตัวใหม่ก็ยิ่งเล่นง่ายเลยครับเล่นง่ายในคราวนี้คือแบบว่าหมายถึงว่าไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับจี้ก็ใช้ไม่ต้องพึ่งเยอะมากครับอย่างตัวใหม่อ่ะมันอย่างอาชานะครับที่เราสำคัญเลยนะครับสำหรับอาชาก็คือต้องมีแปนที่สร้างให้กลับเมืองตัวเองได้นะครับแปนกระเด้งอ่ะครับพอเรากระเด้งเพื่อกระเด้งตกเมืองตัวเองอ่ะเป็นแปนอะไรก็ได้ครับไม่ใช่อะไรก็ได้สิเป็นแปนอะไรก็ได้ที่เน้นตกเมืองตัวเองแต่ไม่ใช่ก็ใช้ได้นะครับถ้าอยากใช้คอมโบกับหลุมดำได้เล่นด่านโลกได้นะครับถ้าเล่นกับไดเมนชั่นว้ายไดเมนชั่นดาร์กต้องเข้าแล้วป่ะนะครับก็ให้เกมเขาเดากันไปนะครับใส่พวกแปนกระโดดนะครับหาหลวดไปเจอมันจะหลวดอยู่ไหนอ่ะมันจะหลวดสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยครับเป็นจะหลวดเงี้ยใช้ได้นะครับเพราะเป็นย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนทันทีอ่ะเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ไก่วนนะครับจะไปเผลอไปใช้ไก่วนเชียวนะครับไม่ออกเน้นกระเด้งครับพวกอาชาตัวใหม่ก็เหมือนกันครับเล่นง่ายครับเนี่ยและตัวใหม่มันมีในตัวครับทำให้เราไม่ต้องพกอะไรไปเลยนะครับแต่ก็อาจจะบ้านถูกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลคูณเมืองเลยนะครับแล้วไงครับเราขโมยเราสามารถขโมยเงินไปตรงข้ามได้นะครับนี่จะจักโยนไปเลยครับ
ขโมยตังค์นี่ไงขโมยมาเบิ้ล 30% พอเขาจนเขาก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าผ่านทางเองครับแค่นี้แหละครับสำหรับตัวใหม่ตัวไอแล้วก็อาชาเล่นง่ายทั้งคู่ครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีตัวอะไรเลยอาชาไอมิเนว่าชิวนามจะเล่นง่ายมากเลยนะครับเพราะมีแปลนในตัวแล้วพอเราเล่นเนี่ยเราก็แค่ไม่ทำอะไรเลยครับมิเนว่าใช้แค่หมวกเท่านั้นนะครับเนี่ยก็แค่เหมือนที่ผมบอกว่ามิเนว่ากับอาชาต่างกันแค่มิเนว่าไม่ใส่แปลนแล้วก็ใส่เป็นโลคูณแทนเนี่ยครับเรียบร้อยเป็นมิเนว่าแล้วครับเราลองจินตนาการว่าเปลี่ยนจากอาชาเป็นตัวละครใส่ชุดว่ายน้ำเป็นมิเนว่าชุดว่ายน้ำแทนนะครับแค่นี้แล้วก็เป็นมิเนว่าแล้วเล่นง่ายทั้งคู่ครับเป็นตัวละครที่แต่ว่าในเมตานี้ก็อย่างที่รู้ๆกันครับว่าถามว่าโหดไหมโหดนะครับสำหรับผมมันก็ยังโหดแหละตัวละครเกรด A เก่งกว่าใครเอ่ยเก่งกว่าน้องคนนี้นี่เองนะครับสำหรับมิเนว่าแต่อาชาก็อาจจะได้ไหมเอลิเซียโยนไปเอลิเซียก็ไปจ่ายตังค์โยนไปอย่างนั้นนะเราเลยต้องใช้เป็นอะไรเทคโนโลยีที่เรียกว่าหุ่นไล่กานะครับเพื่อเสกเขานะครับให้เขากลายเป็นหุ่นไล่กาซะเลยเขาจะได้ไม่เว้นห้าผ่านทางเราเนาะ1-1ใส่ไปก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกถ้าเรากลัวตายเราก็ไม่ต้องใส่ครับง่ายจะตายถูกไหมเล่นใส่ล้มต้องกลัวตายไหมครับไม่ต้องกลัวครับไม่เราเอาเขาล้มแค่นั้นเองครับเราออกก่อนเราก็ตายเล่นใส่ล้มเราออกก่อนเราตายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ว่าคุณจะเล่นตัวไหนถ้าเราเจอใส่ล้มด้วยกันนะไอ้ล้มเมื่อหนึ่งออกก่อนมันตายครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้น่าสนใจไหมครับอาชามีเจมด้วยนะครับอย่าลืมถ้าอย่างที่ผมบอกไปว่าอาชามันมีเจมด้วยนะครับทำให้เราเล่นกันเลยเอาไปเล่นกับแปนเรือโจรสลัดได้ไหมทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่เป็นข้ามทางนะครับแต่ผมไม่มีนะครับเป็นโจรสลัดเนี่ยเอาเป็นปืนฟองแท้ได้นะพวกที่มันเป็นล็อกนะข้ามทางแล้วเว้นไม่ออกมันก็เหมือนเรามีพื้นที่ต้องสามในตัวครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ต้องสามแบบเมืองล็อกนะครับถ้าอาชามันใช้กับเมืองล็อกอยู่แล้วครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเล่นอาชาแล้วเราใส่เป็นแปนเรือปีศาจเราก็จะเว้นค่าผ่านทางไม่ฝ่ายตรงข้ามเว้นค่าผ่านทางไม่ออกนะครับนี่ไม่ได้อวยนะครับแต่ผมก็ไปเล่นล็อกอาชาผมปิดมาผมจะไม่เคยเล่นเลยครับปิดมาไม่เคยใช้เล่นเลยหาไม่เจอครับแปนเรือเจอแล้วนี่นะครับแปนเรือไม่มีใครใช้เลยเห็นไหมใช้อยู่2ตัวเนี่ยอาชากับมิเมียนเพราะว่าพวกนี้เขามีคูณเมืองในตัวครับอาชาก็เป็นเจมในตัวนะครับนักเต้นลึกลับที่มีพลังเกินต้านทานที่มาจากนรกมืดนะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนโหทุกตัวครับในอีเวนต์นี้แล้วแต่ชอบเลยครับเลือกแล้วแต่ชอบนะครับเลือกกับที่เราคอมโบได้ง่ายที่สุดครับไม่ต้องเลือกตัวที่โหดที่สุดแต่เลือกกับตัวที่เราเอาไปแล้วเราเล่นแล้วโหดที่สุดนะครับงงมั้ยเลือกตัวที่เราเอาไปแล้วเราเล่นจี้ได้นะครับเล่นคอมโบจี้ได้นะครับเอามาแล้วคือแบบไม่พิการนะครับถ้าเราไม่มีนู่นนี่มินี่อะไรเงี้ยมันอาจจะตัวละครอาจจะเสื่อมเสียได้นะครับแล้วเลือกอาชามาเราไม่มีแปนกระโดดยุ่งนะครับแปนกระโดดอย่าลืมครับแปนพวกเนี้ยนะครับแต่เราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนขอทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมเศรษฐีครับขอให้สุ่มแล้วออกเลยนะครับทุกคนสุ่ม50ทัวร์ทีนึงมั้ยนี่โลมาออกไปตัวนึงอีกทีนึงนี่แมวน้ำออกอีกตัวนึงโอ้โหเกลือไม่สุ่มหรอกฝันไปเถอะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ